แคมปิ้งที่สวิตเซอร์แลนด์วันที่3มาแล้วค่ะวันนี้ตื่นเต้นอีกแล้วเพราะในช่วงเช้าเราสองคนจะไปนั่งกระเช้าขึ้นเขาที่เป็นแบบเปิดประทุนกันค่ะและนอกจากนั้นในช่วงบ่ายเราก็จะไปเดินถ่ายรูปกันในเมืองลูเซิร์นกันด้วยว่าแล้วก็ออกเดินทางกันดีกว่าเนื่องจากเราสองคนไม่ได้พักอยู่ที่ลูเซิร์นนะคะเราสองคนจะต้องนั่งรถไฟไปที่อีกเมืองคือเฮกิสวิลก่อนแล้วค่อยต่อไปลงที่สถานีสตันค่ะส่วนถ้าใครพักอยู่ที่เมืองลูเซิร์นแล้วนะคะก็สามารถที่จะนั่งรถไฟต่อเดียวถึงสถานีสตันได้เลยค่ะจากสถานีรถไฟนะคะเราก็ต้องเดินต่อไปอีกประมาณ10นาทีเพื่อไปที่สถานีสตันเซอร์ฮอนกันค่ะจากนั้นเราก็จะไปรอขึ้นรถรางโบราณกันต่อค่ะรถรางมาแล้วค่ะขึ้นรถกันดีกว่าร ถรางจะขับไต่เขาขึ้นเรื่อยๆนะคะวิวระหว่างทางแล้วก็บรรยากาศรอบๆนะคะโอ้โหดีมากๆเลยพอลงจากรถรางเราก็จะเปลี่ยนเป็นกระเช้าคาปริโอเปิดประทุนกันต่อค่ะกระเช้านี้คือเอกลักษณ์สำคัญของสตันเซอร์ฮอนเลยนะคะซึ่งกระเช้านี้จะมี2ชั้นค่ะถ้าเราเดินขึ้นชั้น2ก็จะเป็นแบบหลังคาเปิดโล่งทำให้เราสามารถชมวิวรับลมกันแบบเต็มๆไปเลยจ้าไม่มีกระจกกันเหมือนที่อื่นๆเลยนะคะคือมันเก๋ไก๋สุดๆไปเลยค่ะกระเช้าก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะทุกคนไม่ได้รู้สึกน่ากลัวเลยนะคะลมพัดก็จะเย็นๆสบายๆค่ะใครใส่หมวกอย่าลืมจับหมวกไว้นะคะเพราะอาจจะปลิวได้ค่ะไม่นานก็ถึงด้านบนแล้วค่ะโอ้โหบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะด้านบนมีร้านอาหารมีจุดชมวิวมีที่นั่งพักผ่อนชอบจังเลยดีนะที่พรมานในช่วงเช้าอยู่นะคะคนยังไม่เยอะค่ะเดี๋ยวเราสองคนจะเดินขึ้นไปตรงจุดชมวิวด้านบนกันต่อค่ะเดินขึ้นเนินนิดหน่อยนะแต่ก็เดินง่ายอยู่นะคะโชคดีนะที่วันนี้อากาศดีค่ะทุกคนไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวจนเกินไปด้วยเห็นเขากำลังเล่นเครื่องร่อนกันอยู่พอดีเลยค่ะทุกคนโหดูน่าตื่นเต้นจังเลยเนาะแต่สำหรับเราก็ขอบายดีกว่าเป็นคนกลัวความสูงค่ะยืนดูจนเขาบินลับฟ้าไปแล้วเราสองคนก็เดินไปต่อกันดีกว่าค่ะเราเดินไม่นานก็ขึ้นมาถึงด้านบนแล้วค่ะโหบรรยากาศดีมากๆวิวสวยสดๆไปเลยค่ะตรงนี้คือจุดชมวิวสูงสุดของสตันเซอร์ฮอนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเดินดูรอบๆแถวมุมอื่นๆบนนี้กันต่อนะคะซึ่งเขาก็จะมีจุดชมวิวหลายมุมเหมือนกันแต่เราจะเดินแบบไม่ไกลนะคะวันนี้เพราะว่าช่วงบ่ายเรามีแผนที่จะไปเดินเที่ยวในเมืองลูเซิร์นกันต่อด้วยค่ะก็อยากจะแนะนำนะคะใครมาเที่ยวแถวเมืองลูเซิร์นเนาะก็ลองแวะมาขึ้นกระเช้าเปิดประทุนที่นี่ดูนะ
เดินทางมาก็ง่ายค่ะไม่ไกลและนอกจากนั้นนะใครมีเทลพาสก็สามารถขึ้นฟรีด้วยค่ะเดินเที่ยวกันจนพอใจแล้วพวกเราก็จะพากันลงกันค่ะเพราะว่าจะไปนั่งรถไฟไปเที่ยวเมืองลูซอนกันต่อนั่งรถไฟไม่นานก็มาถึงแล้วค่ะเมืองลูซอนพอมาถึงเมืองลูซอนแล้วพวกเราก็จะเดินไปที่ตรงหินแกะสลักรูปปั้นสิงโตร้องไห้ที่เป็นมุมมหาชนที่เราต้องมาถ่ายรูปกันค่ะและหลังจากนั้นเราสองคนก็จะเดินไปเที่ยวในเมืองกันต่อค่ะแล้วก็จะเลยจนไปถึงแถวริมน้ำเลยเพื่อที่จะเดินต่อไปที่สะพานไม้ชื่อดังนั่นเองค่ะสะพานไม้ตรงนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นเลยค่ะซึ่งเป็นสะพานไม้เก่าแก่มีช่วงหนึ่งที่เคยถูกไฟไหม้ค่ะทุกคนดูน่าเศร้ามากเลยถ้าใครได้เห็นรูปนะคะเดินจนเหนื่อยแล้วค่ะแวะดื่มเบียร์เย็นๆกันก่อนดีกว่าที่รัดเฮาส์บราเวอร์ไรตรงนี้เป็นร้านอาหารนะคะมีทั้งอาหารสวิตแท้ๆแล้วก็เบียร์ท้องถิ่นในร้านด้วยนะคะซึ่งจะอยู่ตรงริมน้ำเลยค่ะใกล้ๆกับสะพานไม้นั่นเองวันนี้ก็เป็นอีกวันที่เราสองคนประทับใจมากๆค่ะโชคดีมากที่อากาศเป็นใจด้วยก็เผื่อเป็นไอเดียสำหรับเพื่อนๆในการมาเที่ยวนะคะ